ยืนยันBYD Dolphinเปิดราคาอย่างเป็นทางการ6กรกฎาคม66นี้เรเวออโตโมทีฟประกาศเปิดราคา BYD Dolphin อย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎาคมนะครับที่จะถึงนี้เลยพร้อมกับส่งมอบรถให้คนที่สั่งจองตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปหากย้อนกลับไปในวันที่21มีนาคมปี2566ครับทาง BYD Rewe Thailand ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่างตัว BYD Dolphin ในประเทศไทยให้เราได้เห็นกันโดยน้องโลมานะครับมีการปรับเปลี่ยนมาพร้อมกับพวงมาลัยด้านขวาเป็นประเทศแรกของโลกเลยนะครับซึ่งเปิดตัวไปในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่44ครับณตอนนั้นก็ได้มีการเปิดให้จองตัวรถพร้อมกับเปิดเผยราคาคาดการจำหน่ายอยู่ที่ 799,999 บาทสำหรับรุ่น Standard Range นะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าราคาค่าตัวของน้องโลมาคันนี้อยู่ในเรทราคา 799,000 นะครับแต่จริงๆแล้วทาง Rewe Thailand ยังไม่เคยมีการคอนเฟิร์มราคาอย่างเป็นทางการของ BYD Dolphin ให้เราได้ทราบกันหากถามความเห็นส่วนตัวแล้วนะครับราคาค่าการจำหน่ายที่อยู่ในหลัก 790,000 บาทนี้อาจจะเป็นราคาที่ทาง BYD ตั้งขึ้นมาเพื่อลองดูฟีดแบคของจำนวนผู้ที่สนใจจองรถในวันนั้นนะครับรวมถึงผลตอบรับของกลุ่มลูกค้า EV ในประเทศไทยด้วยและด้วยสเปคต่างๆนะครับของขนาดตัวรถพละกำลังระยะทางที่ทำได้ต่อการชาร์จ1ครั้ง BYD Dolphin ก็เลยถูกนำไปเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าอย่างตัว NetaV และ Ora GoodCat 400 Techซึ่งหากเทียบกันที่ราคาแล้วถือว่า BYD Dolphin ตัวนี้นะครับมีราคาคาดการที่เปิดตัวมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวล่าสุด20มิถุนายนทาง BYD Rewe Thailand ได้ประกาศว่าจะเปิดตัวพร้อมกับเปิดราคาอย่างเป็นทางการของ BYD Dolphin ในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวโดยระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้ที่สั่งจองในรุ่นของ Standard Range ไว้แล้วนั้นเนี่ยสามารถเลือกพิจารณารุ่นตามที่ต้องการได้โดย BYD Dolphin จะเริ่มส่งมอบรถตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งนั่นหมายความว่าในงานเปิดตัวราคาอย่างเป็นทางการที่จะถึงนี้เราอาจจะได้เห็นรุ่นย่อยของ BYD Dolphin กันนอกเหนือจากรุ่น Standard Range นะครับหากคาดการไม่ผิดเราน่าจะได้เห็นรุ่น Standard และรุ่น Superior ในงานนี้อย่างแน่นอนสเปคไฮไลท์คร่าวๆของตัว BYD Dolphin มีดังนี้ครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งมาตรฐาน NEDC อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในระยะเวลา 12.3 วินาทีพละกำลังแบตเตอรี่70กิโลวัตต์94แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด 44.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงมีสีให้เลือก4สีนะครับก็คือ Flora Purple Custom Cream Alaskan Gray และ Color Pink เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขสเปคแล้วนะครับก็ถือว่าราคาค่าตัวของน้องโลมานั้นอยู่ที่ค่อนข้างสูงเพราะหากเทียบกับตัว NetaV แล้วก็สเปคต่างๆนั้นใกล้เคียงกันเลยในเรทราคาที่ห่างกันกว่า 200,000 บาทเลยทีเดียวครับยังไงก็ต้องมารอดูการติดตามการเปิดราคาและสเปคอย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้ทั้งรุ่นของ BYD Dolphin ที่อาจจะได้เห็นในรุ่นของ Standard Range และ Superior รวมถึงราคาคาดการที่อาจจะมีแนวโน้มปรับลดลงหรือไม่ตามฟีดแบคของลูกค้า EV ในไทยและราคารถของคู่แข่งในตลาดซึ่งมีข่าวลือมานะครับว่าราคาค่าตัวของน้องโลมาจะมีการปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นไปด้วยกันถึงราคาค่าตัวของเขาจริงๆในงานเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการทุกคนคิดว่าราคาของเขาจะอยู่ที่เรทเท่าไหร่ก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับชมหากชื่นชอบคลิปการอัปเดตต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้รับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆทั้ง IT EV และเทคโนโลยีให้ทุกคนรับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ